ปิดเพลงแจ๊สเชื่อมเหล็กเปิดเพลงคลาสสิกเอาจริงป่ะถ้าดูแต่ภาพไม่มีเสียงอ่ะบางคนจะเป็นแบบก็ถ้าอย่างนั้นมันจะใจร้อนไปไงอ๋อเราต้องเปิดแบบหักล้างกันใช่สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับบอสเวิร์กช็อปครับทุกครั้งที่รายการนี้เกิดขึ้นก็คือมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเวิร์กช็อปผมเลยเอามาเล่าให้ฟังนะครับก็อย่างที่คุณเห็นข้างหลังผมนะครับย้อนไปในคลิปที่แล้วครับที่ได้ซื้อเครื่องเชื่อมมาต้องเล่าก่อนว่าจริงๆเครื่องเชื่อมอ่ะถ้าเป็นรุ่นที่เล็กกว่านี้มันจะมีรถเข็นมาให้ด้วยแบบมันมีแถมอยู่ในเซตที่ทางร้านเขาขายอยู่แล้วซึ่งแม่งน่าตลกตรงที่ว่าเครื่องเล็กจะไปมีรถเข็นให้เขาทำไมพี่ต้องมีให้คันใหญ่สิวะถูกไหมพอมานั่งคิดตามความเป็นจริงก็คือว่าแต่ละคนเนี่ยเขาอาจจะใช้ถังแก๊สหรือไม่ใช้ถังแก๊สก็ได้ทุกคนมีความต้องการที่ไม่เหมือนกันตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าผมไม่ได้เชื่อมมิกขอขอบคุณแฟนคลับนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ในคลิปที่แล้วจริงๆสิ่งนี้เรียกว่าเชื่อมแม็กเขาอธิบายว่าการเชื่อมมิกคือการเชื่อมแบบไส้ที่เป็นป๊อกกี้แต่ว่าถ้าเกิดใช้แก๊สปุ๊บเป็นแม็กทันทีเขาก็เลยเรียกเครื่องเชื่อมนี้ว่าเครื่องเชื่อมแบบมิกแม็กอันนี้ก็คือลึกลงไปอีกโอเคผมก็เลยให้ปฏิญาณกับตัวเองไว้ว่าเครื่องมันจะวางลกอยู่กับพื้นอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยเราจะเอาถัง CO2 เนี่ยมัดติดกับเวิร์กเบนช์ไม้ตลอดไปไม่ได้ผมก็ตั้งปัญญาตัวเองว่าเอาวะให้ตัวเอง3วันในการสร้างรถคันนี้ขึ้นมาก็เริ่มต้นเลยก็ออกแบบก่อนที่จริงมีกระดาษออกแบบเต็มโต๊ะเลยแต่ว่าผมทิ้งลงทางทุนหมดละอ้าวแล้วถ่ายอินเสิร์ตไงไม่มีอินเสิร์ตผมก็เริ่มออกแบบจากวัดเครื่องก่อนผมวัดว่าไอ้ตู้เนี้ยมันสูงเท่าไหร่มันกว้างมันยาวเท่าไหร่ผมเริ่มวัดจากทุกอย่างที่ผมอยากให้มันมีอยู่ในรถคันนี้ผมเอาถุงมือมาวัดผมวัดหมวกผมวัดไซส์ถัง CO2 วัดทุกอย่างมาเป็นไดเมนชันแล้วก็เอาไดเมนชันน่ะมาวางลงบนกระดาษแล้วก็มองว่าเอ้ยสมมติตรงนี้50เซนไอ้ตรงนี้25เซนแปลว่าอันนี้มันห่างกับอันนี้2เท่าพอดีอะไรเงี้ยคือเราจินตนาการเอาแล้วก็เลยออกแบบคร่าวๆมาเป็นคันนี้ก็วาดแบบเสร็จก็เลยเอาว่าถ้ากันเริ่มจากพื้นก่อนผมก็เชื่อมพื้นแล้วก็ไปทาสกิมาไปอ้อนวอนเขาบอกว่าผมขอเซเล็กหน่อยได้ไหมผมอยากจะเอามาฝึกเชื่อมมิดผมก็ได้ชีทเมทัลมาแผ่น2แผ่นก็เลยเป็นที่มาของว่าผมได้ไอ้แผ่นนี้มาได้ยังไงปฏิญาณของผมนะครับในการสร้างรถคันนี้ผมบอกว่าผมจะทำมันให้เสร็จภายใน3วันอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2คือว่าผมจะไม่ซื้อเหล็กใหม่เลยจะไม่เสียตังค์กับค่าเหล็กเลยแม้แต่1บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยเหล็กทุกชิ้นในนี้มีสตอรี่หมดมันรุ่นมาจากโปรเจกต์เก่าๆที่ล้มเหลวของผมหรือว่าอาจจะสักเซสก็ได้ชำแหละและรวมออกมาเป็นรถคันนี้อันนี้ความตั้งใจจริงๆมันมีกล่องวางเศษไม้แล้วก็มีอันนึงก็คือรถเข็นที่มีเตาเผาอยู่มันไม่อยู่แล้วนะ อย่างแรกที่ผมต้องทำคือผมต้องเอาโปรเจกต์เก่าๆมาตัดก่อนแล้วก็มาขัดเอาสนิมเอาสีออกก่อนเพื่อที่ว่าเหล็กมันจะได้ตรงตอนที่ทำก็เลยรู้สึกว่าการใช้เหล็กรีไซเคิลมันเหนื่อยอย่างนี้เองอ่ะคือมันต้องมานั่งทำความสะอาดเหล็กใหม่หมดเลยก่อนที่เราจะทำงานกับมันได้ก็เลยกลายเป็นว่าเสียเวลาไปวันนึงเต็มๆอ่ะในการแค่คลีนอัพเหล็กก็คือ1วันละผมคลีนอัพเหล็กแล้วผมก็ตัดทำเป็นฉากเป็นอะไรขึ้นมาแล้วผมก็ได้เรียนรู้ว่าทำไมกูเชื่อมเบี้ยววะเอามาต่อเป็นเฟรมสี่เหลี่ยมเฮ้ยมันไม่ตรงมันห่างมันไม่ตรงสักทีแล้วก็เลยไม่เข้าใจเลยไปเสิร์ช YouTubeผลปรากฏว่าการเชื่อมเหล็กอ่ะมันต้องมีสิ่งที่เรียกว่าดามเหล็กถ้าเราไม่ดามก่อนเชื่อมอ่ะเหล็กมันจะหนีมันจะขยับสาเหตุที่มันขยับเนี่ยเป็นเพราะด้วยธรรมชาติของวิธีการเชื่อมและธรรมชาติของตัวเนื้อเหล็กเนี่ยภาษาเหล็กเขาเรียกว่า metal distortion ครับเมื่อเหล็กร้อนเนี่ยมันจะขยายตัวและเมื่อเหล็กเย็นเนี่ยมันจะหดตัวและทุกครั้งที่เชื่อมเนี่ยเหล็กแม่งโคตรร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเหล็กมันขยายตัวด้วยความเร็วสูงมากเพราะฉะนั้นคือการจะแต้มเป็นแนวเชื่อมอ่ะกลายเป็นว่าเหล็กมันค่อยๆขยายทีละ 0.1 0.1 0.1 คราวนี้รู้ตัวทีคือมันเพี้ยนไปไกลมากแล้วผมก็เลยต้องไปศึกษาศาสตร์แห่งการเชื่อมเหล็กแบบลึกลงไปอีกขั้นนึงว่าการเชื่อมเนี่ยมันไม่ใช่แค่แต้มก็จบนะเว้ยมันต้องเป็นยุทธศาสตร์การเชื่อมเลยว่าซ้ายก่อนแล้วค่อยไปขวาก่อนแล้วค่อยไปซ้ายหลังอะไรเงี้ยพอตรงนี้ขยายเราไปขยายอีกฝั่งหนึ่งตามเพื่อให้มันบาลานซ์ให้มันไม่หนีกันให้มันไม่หนีกันค่อยๆบาลานซ์ไปเรื่อยๆคือถ้าเกิดเชื่อมถูกหลักอ่ะมันจะไม่หนีแม่งมีหลักของมันอีกคือตอนแรกสุดผมทำฐานล่างเสร็จปุ๊บผมก็เชื่อมเสานี้แล้วพอผมเชื่อมเสร็จปุ๊บความตั้งใจของรถเข็นคันนี้คือผมอยากจะเข็นทั้งเครื่องเชื่อมที่แม่งหนัก50โลเนี่ยแล้วก็ถังที่มันหนักอีก50โลแล้วอุปกรณ์ทุกอย่างรวมถึงตัวรถเข็นเองเนี่ยมัน200โลผมจะเข็นสิ่งนี้ไปมารอบบ้านยังไงวะถ้าผมไม่มีรถอ่ะก็เลยเป็นที่มาของการที่ว่ามันต้องมีล้อตอนแรกผมก็กะว่าผมจะไม่ซื้อล้อนะกะว่าล้อก็จะรีไซเคิลเหมือนกันก็เลยลองเอาล้อเก่ามาวางใส่ดูปรากฏว่าฐานมันแคบไปแล้วพอใส่ล้อเก่าที่รีไซเคิลมามันทำให้รถมัน
คว่ำได้ง่ายมากเลยมันเป็นเหมือนกล่องไม้ขีดที่วางด้านข้างลงอ่ะมันมีสิทธิ์คว่ำทั้งสองฝั่งเลยอ่ะวันต่อมาไปร้านฮาร์ดแวร์ไปซื้อล้ออันข้างหลังมาแล้วก็ไปดูแบบออนไลน์มาที่อาจารย์ให้แนะแนวมาว่าคุณควรเชื่อมประมาณนี้ก็เลยเอาแท่งเกลียวแท่งเกลียวเชื่อมติดข้างล่างใส่ล้อเข้าไปแล้วก็เอาน็อตเนี่ยมาปิดผมก็ลองใช้มันอยู่วันนึงนะเข็นไปแล้วมันก็หลุดมันไม่ใช่เกลียวล็อกไม่ใช่เกลียวล็อกเกลียวมันไม่ล็อกในศาสตร์เครื่องพิมพ์มันมีน้ำยาล็อกเกลียวอยู่นะเว้ยผมก็เลยไปเอาน้ำยาล็อกเกลียวของเครื่องพิมพ์มาใส่ขันทิ้งไว้ให้คืนหนึ่งแห้งเน้นปักๆโอเคนี่ผมเอาศาสตร์เครื่องพิมพ์มาด้วยอันนี้คือที่มาของล้อหลังแต่ว่าล้อหน้าเนี่ยเป็นล้อรีไซเคิลอันนี้เป็นล้อจากโปรเจกต์เดิมๆนั่นแหละนี่ๆมันอยู่นี่นี่อ๋อมันแบบนี้ใช่ใช่ด้วยความที่ล้ออันนี้กับล้อนั้นน่ะมันสูงไม่เท่ากันเรเดียสอ่ะมันไม่เท่ากันมันเลยทำให้จุดศูนย์กลางของวงกลมอ่ะหรือว่าแกนล้ออ่ะมันไม่เท่ากันด้วยแปลว่าผมต้องจูนให้สองอันนี้มันเท่ากันก่อนโดยการยึดจากล้อใดล้อหนึ่งเป็นหลักแล้วเอาอีกอันนึงขยับตามผมเลือกดีไซน์แบบล้อหน้าเป็นล้อเป็นนะทุกคนแล้วก็ล้อหลังเป็นล้อตายจริงๆมันมีดีไซน์ที่เป็นล้อหลังเป็นล้อเป็นล้อหน้าเป็นล้อตายด้วยอย่างเช่นรถโฟล์คลิปเป็นต้นผมก็ลองเชื่อมไว้แหละตอนแรกแต่มันเข็นไม่ดีมันเหมือนจะล้มก็เลยไม่เอาสุดท้ายตัดออกแล้วก็เชื่อมไอ้สิ่งนี้ขึ้นมาผมเริ่มดีไซน์จากที่ว่าผมอยากจะให้ฐานเนี้ยมันขนานกับโลกใบนี้แต่ด้วยความที่ว่าล้อนั้นน่ะมันใหญ่กว่าล้อนี้มันเลยทำให้ผมมันจำเป็นต้องยกล้อเนี้ยขึ้นมานิดนึงเลยออกมาเป็นชิ้นนี้คราวนี้ผมก็มาทำฐานอันที่2ละชั้นที่2เนี่ยผมไปดูตามแบบออนไลน์เต็มเลยแล้วผมก็เห็นฝรั่งหลายคนมากเลยที่เขาทำรถเข็นเชื่อมภาษาอังกฤษเรียกว่า welding cart นะครับให้มันแหงนิดนึงคือชั้นแรกจะขนานกับพื้นโลกใช่แต่อันเนี้ยมันหงายนิดนึงชั้นที่2จะแหงนิดนึงก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเวลาเข็นไปเข็นมามันมีสิทธิ์ที่รถมันจะหกคอมเมนต์ไปข้างหน้าได้เยอะกว่าหกคอมเมนต์ไปข้างหลังเขาก็เลยดีไซน์มาแบบนี้ไอการเชื่อมชั้นเนี้ยมันเปิดโลกให้กับผมเลยมันเลยกลายเป็นว่าผมเรียนรู้วิธีการตัดเหล็กองศาจะสังเกตได้นะครับว่าชิ้นเนี้ยมันไม่ใช่90อันเนี้ยก็เป็นการที่ทำให้ผมได้กลับมาฝึกสกิลการใช้ฉากเป็นอันเนี้ยฉากตายคือตั้งแต่วันเนี้ยจนกูตายเนี่ยมันก็ยัง90องศาอยู่อันนี้ฉากเป็นคือมันอยู่องศาไหนก็ไม่รู้แต่ว่าเราสามารถล็อกให้มันอยู่องศานั้นได้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นมาได้เพราะว่าผมก็ไม่รู้หรอกว่าผมอยากได้องศาเท่าไหร่ผมก็เลยแบบลองวัดดูว่าถ้ามันเอียงประมาณนี้และเรายืนประมาณนี้มันจะเห็นเลขตรงนี้ตรงนี้เครื่องนี้คือ for boss 100% เลยเหมือนสูตรสั่งตัดอะทุกคนแต่นี่ผมตัดให้ตัวเองผมสามารถที่จะเอามือวางไว้ตรงนี้มันผมหลับตาจับได้อันนี้เป็นสาเหตุที่ผมรักการเป็นเมคเกอร์มากเลยก็คือการที่ของมันแบบมันฟิตตัวเรามากอ่ะผมก็ฝึกใช้ฉากเป็นเนี่ยแล้วก็ได้องศานี้มาใช่ป่ะผมก็เอาเนี้ยไปขีดใส่เหล็กแล้วก็ไปตัดซึ่งมันก็จะเป็น 45.68 หรืออะไรก็ไม่รู้เรื่องของมันใครที่อยากเป็นเมคเกอร์นะคุณจงจำอันนี้ไว้เลยว่าอย่าไปยึดติดกับตัวเลขนะยึดติดกับความเป็นจริงตรงหน้ามันทำงานง่ายกว่าชั้นนี้เสร็จปุ๊บก็วางเครื่องนี้ได้ละพอผมวางเครื่องนี้ได้เสร็จปุ๊บผมก็เจอว่าไอ้เครื่องมันแกว่งๆว่ะมันจะหล่นว่ะเราจะล็อกยังไงดีไม่ให้มันหล่นวะเราก็มีความกังวลเราก็อยากจะล็อกมันไม่รู้จะล็อกยังไงก็เลยลองไปตัดท่อนี้มาตัดเสร็จปุ๊บผมแต้มเชื่อมเหล็กแค่จุดเดียวเองโป๊ะอันนี้เหมือนกันข้างหน้าแค่แต้มเดียวข้างหลังแต้มเดียวรวมถึงเสานี้ด้วยเสาชั้น2ด้วยทำไมผมถึงไม่แต้มเต็มไม่เชื่อมเต็มทั้งหมดให้มันแข็งๆก็จะถามว่ามันจะแข็งแรงหรือเปล่ารู้สึก1จุดรับได้เป็น100กิโลกรัมอ่ะมันก็เลยไม่มีความจำเป็นที่ผมต้องแต้ม2จุดคือนักเชื่อมที่ดีอ่ะที่ผมไปอ่านมาคือนักเชื่อมที่ใช้รอยเชื่อมเท่าที่จำเป็นไม่น้อยเกินไม่มากไปเหมาะสมกับงานอันนี้คือนักเชื่อมที่เก่งผมก็เลยคิดว่าถ้างั้นนะผมอยากเก่งตรงเนี้ยผมจะไม่ใช้เยอะเกินผมจะใช้เท่าที่จำเป็นเพื่อที่ว่าเวลาไหนที่ผมอยากจะเมนเทนเนนต์เครื่องนี้ผมก็แค่เอาลูกหมูตัดแค่2จุดแล้วก็ยกเครื่องนี้ออกมาได้เลยอันนี้คือที่มาของชั้น2ของผมแล้วความสูงชั้น2ผมเนี่ยผมก็ออกแบบให้มันมีที่กว้างมากพอที่ผมสามารถเปิดฝาเมนเทนเนนต์มันได้ชั้น2เสร็จแล้วคราวนี้มาถึงถังแก๊สผมอะรู้ว่าถังแก๊สมันต้องขึ้นมาบนสิ่งนี้ให้ได้ตอนแรกมันตั้งอยู่ที่พื้นมันตั้งอยู่ที่พื้นมันผูกติดกับโต๊ะเพราะว่าผมไม่รู้จะเอามันขึ้นมายังไงผมใช้เวลาวันนึงในการเชื่อมสิ่งนี้ดูดีมั้ยดูดีมากคิดว่าใช้ได้มั้ยน่าจะใช้ได้ป่ะถังมันขึ้นมาข้างบนนี้แล้วอ่ะใช้ไม่ได้เว้ยอ้าวเหรอมันลื่นถังมันหนักเกินไปโอ้โหอารมณ์เสียมากไว้วันนั้นอ่ะกูตื่นมาแต่เช้ามานั่งตัดเหล็กทีละชิ้นโอ้โหค่อยๆทำโครงสร้างทีละหน่อยทีละหน่อยขึ้นมาเอาเหล็กแผ่นมางอมาดัดฝึกงอเหล็กจนได้ออกมาแบบนี้แต่มันใช้ไม่ได้อารมณ์เสียมากเอางี้อยากได้ตอนนี้ให้เวลาตัวเองเหลือแค่5นาทีเพราะให้มาวันนึงแล้วมันไม่ได้ก็เลยเอาถ้างั้นเอาไม้มาตั้งอ่ะวางเทินๆๆกันอ่ะให้มันเป็นแรมแข็งแรงพอเข็นแม่งขึ้นเลยได้ป่ะวะอ๋อสรุปว่าขึ้นได้ด้วยไม้ขึ้นได้ด้วยไม้เอาไม้มาเทินไปเรื่อยๆขึ้นได้ด้วยงานไม้แบบเอนจิเนียร์ผมก็น่าจะอยู่ไปได้อีกอย่างน้อยสัก3เดือนน่ะก่อนที่ผมจะเอามันลง
ถังแก๊สเนี่ยผมก็ต้องทำที่ล็อกถังใช่ปะก็เลยเอาเหล็กชิ้นนี้มันคือเตาเผาเก่านะเอาตูดมันมาทำมันก็เลยได้เป็นชิ้นโค้งเป็นเคิร์ฟแบบนี้ก็ไม่มีทางที่มันจะล้มด้านข้างได้อะถ้าจะล้มก็ล้มมาข้างหน้าเท่านั้นชั้น3เนี่ยตอนแรกมันยังไม่มี2ชั้นแบบนี้นะมันมีแค่ชั้นเดียวก่อนในหัวนะมีแค่ชั้นเดียวแต่ว่าทำไปทำมารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากให้มันมีที่หนีบสายว่ะแล้วก็มีที่วางถุงมือก็เลยดีไซน์ให้มันมีทั้งหมด6เสาด้วยกันคือตอนแรกผมก็ไม่กล้ามีความต้องการนี้เพราะผมรู้ตัวผมทำไม่ได้แต่พอเราเริ่มเข้าใจการองศาการตัดเหล็กเราก็เริ่มแบบเฮ้ยเอ้ยถ้าเกิดเราทำอันนี้ได้อันนี้มันก็ดูเป็นไปได้โลกแห่งความเป็นไปได้มันกว้างขึ้นสำหรับผมอะมันก็เลยแปลว่าถ้างั้นกูลองทำที่มันแบบเอาความต้องการเราเต็มร้อยเลยดิดูว่าฝีมือเรามันถึงความต้องการแล้วเปล่าก็เลยออกมาเป็นชั้น3อันนี้ตอนที่ผมตัดเหล็กออกมาแล้วผมวางมันทำให้ผมรู้ว่าผมยังนูบมากๆเลยในสกิลการตัดเหล็กคือเสาเนี่ยมันไม่90สักอันน่ะเอามาเข้าฉากเอามาวัดแม่งเบี้ยวทุกอันน่ะมันผมตัดเหล็กไม่ตรงไว้พูดง่ายๆอ่ะมันเลยทำให้แบบต้องใช้ฉากแม่เหล็กเยอะมากในการจับมันวางให้ตรงก่อนแล้วค่อยๆเชื่อมคือถ้าผมตัดเหล็กตรงอ่ะเสร็จไปนานแล้วก็เป็นฝีมือที่ผมจะพัฒนาในครั้งหน้าในโปรเจกต์ต่อไปเพราะว่าโปรเจกต์เนี้ยความตั้งใจคือกูไม่ได้อยากให้มันดี 100% แต่อยากให้มีใช้แน่นอนให้มีอะไรที่ใช้กันได้ก่อนเอาใช้กันได้ก่อนผมก็เลยได้เป็นชั้น3นี้ขึ้นมาซึ่งผมภูมิใจนะเนี่ยมันวางอุปกรณ์ถุงมือทุกอย่างรวมถึงหมวกผมได้ด้วยแต่ว่าหมวกอ่ะบ้านของมันอยู่ข้างในเพราะว่ามันต้องชาร์จแบตทุกวันใช้ดีมากเลยอ่ะเสื้อด้วยปะเสื้อนะครับขอบคุณหน้ากากแมวนะครับเกมนะครับจริงๆเขาชื่อเกมขอบคุณเกมด้วยนะเกมยังใช้อยู่เลยนะ อันนี้ก็เป็นที่แขวนอุปกรณ์แคลมป์ต่างซึ่งเดี๋ยวอนาคตมันจะมีแขวนมาเพิ่มตามสกิลที่ผมมีเวลาใช้เสร็จก็คือเข็นเข้าบ้านบ้านใหม่บ้านใหม่ทาดาจบไปแล้วครับกับการเล่าประสบการณ์ของผมว่าผมใช้เวลาง่วนกับเครื่องเชื่อมใหม่เนี่ยจนสามารถสร้างรถเข็นเชื่อมใหม่มาได้1คันเนี่ยเป็นยังไงตอนแรกกะทำภาคต่อเลยนะไหนๆเครื่องมือเวิร์กช็อปผมอ่ะมันก็สีเหลืองหมดแล้วอ่ะรถมันก็ต้องสีเหลืองด้วยป่ะวะผมก็เลยเข้า Photoshop ไปทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ทำตอนนี้ช่างใจอยู่ว่าจะเอาคันนี้ไปทำสีหรือว่าจะปล่อยให้มันขึ้นสนิมไปเลยระหว่างนั้นนะก็เอาเนี้ยเป็นฟังก์ชันคาร์ดแล้วเราก็เอาเครื่องนี้แหละเชื่อมเครื่องใหม่ขึ้นมาเลยง่ายกว่าหรือเปล่าเหมือนอันนี้เป็นเครื่องซ้อมมืออะไรอย่างงี้ใช่เราจะได้ไม่ต้องไปซีเรียสกับมันเราเอาให้มันใช้การได้ก่อนคนดูเมนแล้วกันคุณคิดว่าผมควรจะเก็บมันไว้เป็นสภาพนี้เป็นแบบฟังก์ชัน 100% หรือว่าควรจะเอามันไปขัดทำสีหรือใครอยากจะเอาแบบผมไปทำก็ยินดีนะครับก็พอดวิดีโอแล้วกันแล้วก็ลอกแบบตามเอาเลยครับตามนี้เลยแล้วเจอคลิปต่อไปครับ